สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวราลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันละครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทวนกระแสจิตไม่หลงติดสมมุติเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศด้วยกันครับตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันพุ่งออกไปข้างนอกเรามาประชุมกันในศาลาการประเรียนนี้ผมมุ่งหมายก็เพื่อจะมาพร้อมเพรียงกันทำความเพียรทั้งทางกายด้วยทางจิตด้วยทางกายนั้นเรียกว่านั่งสมาธิให้ตัวตรงบางคนมันทำอยู่ผู้เดียวถูกความง่วงครอบงำเอานั่งไม่ได้ก็มีหรือไม่มีกำลังใจที่จะนั่งภาวนาก็มีในเมื่อได้มารวมกันอย่างนี้แล้วมันก็มีกำลังใจขึ้นทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้นไม่ใช่เป็นนั่งง่วงนั่งหลับอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเราจูงกันไปถ้าหากว่าจะปล่อยให้นั่งสมาธิของใครของมันไปอย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้นั่งสมาธิเลยมันท้อแท้สู้กิเลสไม่ไหวอันนี้แหละโลกอันนี้มันยิ่งกลัวกันย่อนกลัวกันไม่สม่ำเสมอกันผู้มาก่อนไปก่อนผู้มาทีหลังไปทีหลังหมายความว่าผู้ใดได้สร้างบุญบารมีมาแต่ก่อนนุ่นมากได้อย่างนี้บุญบารมีเต็มแล้วก็ละอาสวะกิเลสขาดโดยสิ้นเชิงดับขันแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปนั่นเรียกว่าผู้มาก่อนไปก่อนผู้ใดยังสร้างบุญบารมีไม่เต็มบุญยังบารมียังอ่อนโยก็ทำความดีได้แต่น้อยทำไม่ได้มากเพราะการทำกุศลคุณงามความดีต่างๆในชาตินี้นะมันจะขยันหมั่นเพียรไปได้เพราะอาศัยบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นหนุนหลังจึงค่อยขยันหมั่นเพียรถ้าผู้ใดได้ทำบุญกุศลความดีมาแต่ก่อนน้อยไปกำลังอุดหนุนมากน้อยทำให้ใจอ่อนแอสู้กับอำนาจของกิเลสไม่ค่อยไหวก็ต้องไปตามอำนาจของกิเลสดังนั้นผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็ให้อดให้ทนต่อสู้กับกิเลสเพื่อให้บารมีอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นถ้าผู้ใดไม่กล้าเผชิญหน้ากับกิเลสอย่างว่านี่บุญบารมีก็ไม่แก่กล้าพอกิเลสเกิดขึ้นก็อ่อนพับไปตามมันเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจิตใจผู้ใดเป็นอย่างนี้บุญบารมีก็ไม่แก่กล้า
ให้พึงเข้าใจบุญบารมีมันจะแก่กล้าได้ก็เพราะว่าเป็นผู้อดกลั้นทนทานสู้ต่อสู้กับอำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่กิเลสมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ากำลังคุณธรรมอันเป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสมันมีน้อยมันอ่อนกำลังมันยังสู้กับอำนาจของกิเลสไม่ไหวเหมือนอย่างคนกำลังน้อยไปปลุกปล้ำกับคนกำลังมากอย่างนี้มันก็สู้คนกำลังมากไม่ได้นี่ได้ให้พากันเข้าใจดวงจิตนี่ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญบารมีมันก็สามารถละกิเลสได้อย่างนี้มันก็คงละกิเลสกันไปได้มากมายแล้วโลกมนุษย์เรานี่นะแต่นี่ผู้ที่จะละกิเลสได้นะมีจำนวนน้อยเต็มทีแม้แต่ครั้งพุทธเจ้าก็คนที่ละกิเลสไม่ได้นะมีอยู่มากมายหลายเท่าคนละกิเลสไปได้หมดสิ้นนั้นมีน้อยเดียวถ้าเทียบกับคนทั้งโลกนี้แล้วนะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่ออินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าเต็มบริบูรณ์ตราบใดก็บรรลุไปไม่ได้ผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ประมาทพยายามฝึกคนใจของตนให้มันหนักมันแน่นเข้าไปเมื่อมีเหตุได้เกิดขึ้นมาก็ต่อสู้เหตุอันนั้นด้วยน้ำใจอันตั้งมั่นเยือกเย็นไม่ใช่ว่าไปต่อสู้กับเรื่องนั้นๆด้วยอำนาจแห่งกิเลสโทสะพยาบาทหรืออะไรไปทำนองนั้นถ้าหากว่าจิตใจวันไหวไปอย่างนั้นนะมันก็ทำให้อินทรีย์บารมีแก่กล้าไม่ได้เลยมีแต่กิเลสนั่นแหละมันเป็นใหญ่เลยหัวใจ อันเราจะไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้มันไม่ได้ในเมื่อมันมีอยู่กิเลสชนิดใดมันมีอยู่เมื่อมันได้รับเชื้อภายนอกเขาแล้วมันก็ลุกลามขึ้นมีกำลังขึ้นเช่นนั้นเนี่ยผู้ใดรู้ตัวว่านี่คือกิเลสแล้วอย่างนี้มันก็ต้องสู้กับมันคืออดกั้นไม่คิดไม่ส่งเสริมมันต่อไปยกตัวอย่างเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะโดยที่เผลอรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นเช่นนั้นรู้ตัวแล้วก็อดกั้นไม่ให้มันลุกลามใหญ่โตไปอะไรอะไรมันก็สู้ความอดไม่ได้หรอกโลกสันนิบาตอันเนี้ยเมื่ออดกั้นได้อย่างนี้ความโกรธนั้นมันก็ไม่มีกำลังบัดนี้ก็อ่อนกำลังลงเมื่อความโกรธมันอ่อนกำลังลงแล้วก็มีสติระลึกได้มีปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาได้บ่นี้ว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรมันมาอย่างไรทำไมจึงโกรธโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะรู้สึกว่าคนนั้นด่าเราคนนี้คิดเบียดเบียนเราคนนั้นข่มเหงเรานี่มูลเหตุที่มันจะโกรธมันสำคัญอย่างนั้นถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเองมันก็คนบ้าสิแบบนั้นนะมันมีเหตุเมื่อเราค้นหาเหตุพบอย่างนั้นแล้วก็ทวนกระแสเข้ามาดูร่างกายอันนี้นะว่าร่างกายอันนี้เป็นของเราจริงเหรอ
ไอ้ผู้ที่เขาด่านั่นน่ะปากเขาก็ดีร่างกายเขาก็ดีเป็นของเขาจริงเหรอโดยความจริงแล้วนะมันไม่ใช่มันเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วมันก็มีจิตวิญญาณนี่มาอาศัยจิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองนี่ร่างกายอันนี้ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเมื่อเราแยกแยะดูด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ตัวตนเราเขามันไม่มีอยู่ในเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปสำคัญผิดทำไมว่าเขาด่าเราเขาข่มเหงเราเบียดเบียนเราอย่างนี้ถ้าไปสำคัญอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่าผู้นั้นไม่ได้เจริญสมถะไม่ได้เจริญวิปัสสนาเลยไม่ได้ใช้ปัญญาค้นคว้าหาความจริงของชีวิตดังนั้นน่ะจึงได้มีความเห็นผิดจากธรรมของจริงเรื่อยไปเมื่อมีความเห็นผิดจากความเป็นจริงไปอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่เบาบางเลยกิเลสมันยิ่งยับเมื่อวันแต่มันจะหนาขึ้นไปเรื่อยๆให้พากันสำนึกให้ได้คนส่วนมากนะมีแต่ส่งใจไปเรื่อยไปส่งใจไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบมาทางตาเป็นต้นแล้วมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันเป็นปัจจุบันเนี่ยเมื่อผู้ใดสามารถทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่มันก็เห็นแจ้งอย่างว่านั่นเองเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันก็คลายความโกรธความไม่พอใจต่างๆลงบัดนี้เพราะว่ามันไม่มีใครด่าเรามันไม่มีใครข่มเหงเราอย่างนี้เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเราจริงจังอะไรนี่มีแต่สภาวธาตุเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่มีใครด่าเราด่าเขาอะไรเขาผู้ด่าก็ไม่มีมีแต่สังขารเท่านั้นแหละมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเสียงต่างๆก็ดีรูปต่างๆก็ดีก็ต้องให้กำหนดรู้ว่ามันเป็นสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นความโกรธนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นในใจให้ด่าคนนู้นให้พูดเสียดสีคนนี้นั่นถ้าความโกรธไม่มีแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยต้องทวนกระแสมาดูให้รู้ว่ารู้ว่าไอ้ความชั่วมันหมักหมมอยู่ในใจนี่นะมันมีอยู่เหรอถ้าผู้ใดทวนกระแสเข้ามาดูจิตใจตัวเองก็รู้ได้ความชั่วชนิดนี้มันมีอยู่ในใจของเราเราจะต้องกำจัดมันจะไม่เลี้ยงมันไว้มันมีพิษมีภัยต่อตัวเองและผู้อื่นนี่การที่บุคคลจะละกิเลสได้ก็เพราะว่าทวนกระแสจิตเข้ามาไม่ส่งกระแสจิตออกไปฝ่ายเดียวการส่งกระแสจิตออกไปข้างนอกนั่นถ้าพูดในทางปฏิบัติแล้วมันผิดทางมันส่งออกไปมันก็ไปเกาะไปคล้องอยู่ภายนอกนู่นแล้วมันก็เห็นผิดสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะถ้ามันทวนกระแสเข้ามาภายในนี่นะมันจะมองเห็นว่าอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงจัง
สมมุติว่ากันเอาต่างหากสมมุติว่าตาเราหูเราจมูกเราลิ้นเรากายเราอย่างนี้ใจเราล้วนแต่สมมุติทั้งนั้นแหละอันที่ว่าหมู่นี้นะเมื่อเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ตาเราเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นประชุมกันอยู่แต่สมมุติว่าตาเท่านั้นเองหรอกสิ่งที่ถูกสมมุตินั่นหมายความว่ามันมีมันประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วแถมอากาศธาตุเข้าไปอีกแถมวิญญาณนาธาตุเข้าไปอีกวิญญาณมาอาศัยตานี่อยู่นี่วิญญาณอาศัยหูวิญญาณอาศัยจมูกวิญญาณอาศัยลิ้นวิญญาณอาศัยอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆมื้อนี้วิญญาณมันมาจากไหนล่ะบัดนี้วิญญาณมันก็ออกมาจากจิตนั่นแหละก็หมายถึงอาการของจิตนั่นเองนะถ้าไม่มีจิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี่เนี่ยวิญญาณตาเป็นต้นก็ไม่มีนั่นต้องพิสูจน์ดูให้มันเห็นวิญญาณนี่ต่างๆนี่มันรับรู้อารมณ์ภายนอกเช่นวิญญาณตามันก็รับรู้รูปที่มากระทบตาวิญญาณหูมันก็รับรู้เสียงที่มากระทบหูวิญญาณจมูกมันก็รับรู้กลิ่นที่มากระทบจมูกวิญญาณลิ้นมันก็รับรู้รสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยเป็นต้น วิญญาณกายก็มีหน้าที่รับรู้สัมผัสคือว่าสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสมาถูกต้องเช่นหนาวร้อนอย่างนี้นะมาถูกต้องเข้าก็รู้สึกว่าหนาวรู้สึกว่าร้อนของแข็งอะไรกระทบ ของแข็งอะไรกระทบเข้ามาก็รู้สึกว่าเจ็บก็อาศัยวิญญาณธาตุอันนี้แหละ มันรับรู้นี่ทีนี้ถ้าเมื่อจิตดวงนี้มันถอนออกจากร่างนี้แล้ววิญญาณก็ดับไปหมดเลยร่างกายนี้มันก็เหมือนท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนพื้นดินฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในคำชักบางสกุลเป็นนั่นนี่เราต้องค้นดูเราต้องเพ่งพิจารณาดูให้เห็นตลอดไปเลยอย่างนี้มันจะไม่ได้หลงวิญญาณแบบนี้นะไม่ได้หลงความรู้สึกทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะถ้าเราไม่ได้กลัวกาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่างว่านี่มันหลงเลยพอตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆมันก็รักขึ้นมาแล้วถ้าตาไปมองเห็นรูปที่น่าเกลียดมันก็ชังขึ้นมาแล้วอย่างนี้แหละแม้หูจมูกลิ้นกายทุกอย่างมันได้สัมผัสกับเสียงเป็นต้นเหล่านั้นแล้วมันก็เมื่อมันไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาเห็นแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปอยู่อย่างนั้นนะความยินดียินร้ายอันนี้แหละมันก่อให้เกิดความโลภความโกรธอย่างหนาแน่นขึ้นมาคือว่าอย่างหยาบนั่นนะความโลภความโกรธความหลงอย่างหยาบมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมันไม่รู้เท่าความยินดียินร้ายที่มันเกิดขึ้นในใจนี่แหละความยินดียินร้ายที่แรกมันก็เกิดขึ้นอ่อนๆ
ไม่แรงไม่ร้ายแรงทีนี้ถ้าหากว่าไม่รู้เท่าไม่ระงับมันปล่อยให้มันมากขึ้นไปมันก็กลายเป็นความโลภความโกรธความหลงไปกลายเป็นมานะทิฏฐิไปแข็งกระด้างกระเดื่องไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเลยอย่างนี้นะนี่การเจริญวิปัสสนามันก็ต้องเพ่งพิจารณาให้ถึงความจริงอย่างนี้พิจารณาอัตภาพร่างกายอันนี้แหละให้มันถึงความจริงถ้าไม่ได้พิจารณาให้เข้าถึงความจริงอย่างว่านี่มันก็หลงว่าเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนั้นแหละท่านว่าใครสรรเสริญเยินยอก็ปลื้มอกปลื้มใจว่าแหมมีคนสรรเสริญเยินยอมากนะเราเนี่ยอย่างนี้ดีอกดีใจนี่เลยว่าลืมตัวที่แท้เขาสรรเสริญก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมนี่ต่างหากนี่ร่างกายทุกส่วนนี่มันก็มีแต่ธาตุสี่นี่นะทีนี้ถ้ามีใครเขานินทาว่าร้ายมาอย่างนี้ก็เอาแล้วเจ้านั่นนี่มันว่าเรามันด่าเรามันอิจฉาเบียดเบียนเรานี่มาสมมติเอาธาตุดินน้ำไฟลมอันรวมเรียกว่าร่างกายนี้ว่าเป็นเราเข้าแล้วอย่างนี้ทำไมล่ะจึงไม่กำหนดรู้นี่อันการที่มันจะได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะก็เพราะเหตุปัจจัยเหล่านี้แหละให้พากันเข้าใจเอาไปสร้างกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บันดาลให้ทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดบุคคลจะทำชั่ว5อย่างนี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีหรือว่าหลายอย่างก็ดีก็เพราะอาศัยกิเลสดังกล่าวมานั่นเองนะกิเลสจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะไม่สำรวมใจให้สงบไม่เจริญปัญญาวิปัสสนาไม่เห็นแจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงความโลภโกรธหลงมันถึงได้เกิดขึ้นมานะความถือตัวถือว่าตนแข็งแรงดีแม้จะตีกันเราก็ไม่กลัวจะทำร้ายซึ่งกันและกันอย่างไรเราก็ไม่กลัวนี่ความสำคัญผิดอ่ะนึกว่าตนเนี่ยนึกว่าร่างกายอันนี้มันจะแข็งแรงสู้ได้มันจะไปสู้ได้ยังไงแล้วคนกำลังแข็งแรงอ้วนท้วนพอลูกปืนมันถูกเข้าไปเท่านั้นทะลุไปเลยอะไรมันจะไปสู้ได้มันเข้าใจผิดต่างหากนั่นแหละ อย่าไปเข้าใจผิดผู้เจริญสมถะวิปัสสนาผู้ปฏิบัติธรรมน่ะสละลงไปเสียเถิดปรงมันลงวางมันลงอย่าไปสำคัญว่าเป็นของเรามันเป็นการเพาะกิเลสให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันเป็นเหตุให้ทำบาป ถ้าผู้ใดหัดปรงมันลงวางมันลงไปแล้วมันก็เบาใจใครด่ามามันก็ระลึกได้ว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าดินด่าน้ำด่าไฟด่าลมต่างหากใครสรรเสริญเยินยอมามันก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้สรรเสริญเราดอกเขาสรรเสริญดินน้ำไฟลมต่างหากเมื่อมันรู้ได้ระลึกได้อย่างนี้มันก็ไม่ยินดีเพลิดเพลินไปตามคำสรรเสริญเยินยอนั่นจิตก็เป็นปกติโย
นี่ต้องพิจารณาดูให้เห็นเพราะเมื่อเป็นเช่นนี้นะทำไมล่ะเราจึงจะมัวเมาประมาทอยู่ในเมื่อความจริงมันมีให้เราเพ่งให้เราพิจารณาเห็นอยู่นี้ไม่ใช่อยู่ลี้ลับที่ไหนร่างกายอันนี้นะมันเป็นของมองเห็นด้วยตาหนังโต้งๆอยู่ดีๆเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ลี้ลับซับซ้อนที่ไหนอะพิจารณาดูให้มันเห็นทำไมจึงเป็นผู้ประมาทอยู่เตือนตนเข้าไปสิสมควรที่จะรู้จริงตามเป็นจริงในชีวิตนี้แล้วเมื่อตนได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติคือถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เชื่อมั่นในทานในศีลในภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็เชื่อมั่นในศีลในสมาธิในปัญญานี่ข้อปฏิบัติ3ประการนี้นะจะพาตนให้พ้นทุกข์ไปได้ถ้าตนลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปนี่ทำไมจึงมานอนหลับทับสิทธิ์อยู่ไม่บำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจใครก็ช่างแหละที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ถ้าไม่ได้มาเจริญศีลสมาธิปัญญานี่แล้วจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยจะเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่สักกี่หมื่นชาติแสนชาติก็พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่มีข้อปฏิบัติอย่างอื่นที่จะชำระจิตใจนี่ให้สะอาดปราศจากกิเลสตัณหานานาประการนี่ไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นจะมากำจัดกิเลสในหัวใจให้หมดสิ้นไปนั้นไม่มีถ้าว่ามีเช่นนี้ไอ้พวกที่นับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นเหล่านั้นมันก็ต้องสิ้นกิเลสไปหมดแล้วสิก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ไม่ครองเรือนแล้ว แล้วก็จะไม่เบียดเบียนกันเลยนี่ปรากฏว่าไอ้พวกนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นนี่พวกเดียวกันก็ยกพวกตีกันเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วแถมยังคิดทำลายล้างลัทธิอื่นศาสนาอื่นให้หมดไปจากโลกนี้อยากให้มีแต่ศาสนาหรือลัทธิของตัวนั้นเด่นอยู่ในโลกผู้เดียวแต่อย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นธรรมได้อย่างไรอ่ะแนวทางของลัทธิหรือว่าศาสนาต่างๆในโลกนี้นะมันจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรแก่ผู้ปฏิบัติตามไม่มีมีแต่พอกพูนกิเลสอิจฉาริษยากันพยาบาทจองเวรกันไปอยู่อย่างนั้นนะส่วนว่าพุทธศาสนานี่หรือว่าศีลสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติ3ประการนี่นะล้วนแต่เป็นเครื่องกำจัดความโลภความโกรธความหลงอิจฉาพยาบาทมานะทิฏฐิต่างๆหมดนี่นะให้เบาบางหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้ทั้งนั้นเลยก็ลองสันนิษฐานดูเป็นยังไงล่ะอย่างศีลอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้อศีลไม่มีลำเอียงเลยคำว่าปานาติบาตห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้นะ
อ้าวคำว่าสัตว์นี่จะหมายเอาสัตว์ประเภทไหนบ้างอย่างนี้ทุกประเภทเลยแต่บรรดาที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่ในโลกอันนี้รวมเรียกว่าสัตวโลกทั้งนั้นเลยจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่สามารถมองเห็นด้วยตาขึ้นไปจนโตที่สุดเท่าช้างนุ่นผู้ใดฆ่าผู้ใดทำลายชื่อว่าเป็นบาปทั้งนั้นเลยต่างแต่ว่าบาปมากบาปน้อยกว่ากันเท่านั้นแหละสัตว์ใหญ่มันก็เป็นบาปมากสัตว์เล็กบาปมันก็น้อยลงเป็นอย่างนั้นสัตว์ที่มีคุณมันก็บาปมากสัตว์ที่มีคุณก็หมายเอาทั้งช้างม้าวัวควายแล้วหมายถึงคนเรานี่ด้วยเช่นมารดาบิดาลุงป้าน้าอาครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้ทั้งทางโลกและทางธรรมมื้อนี้ผู้ใดไปร่วงเกินเบียดเบียนเป็นบาปเป็นกรรมมากกว่าไปเบียดเบียนบุคคลธรรมดาสามัญเพราะท่านที่กล่าวนามานี้ล้วนแต่มีอุปการะคุณแก่ตนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนี้ไอเรื่องการฆ่าอย่างนี้นะในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงรายละเอียดออกไปอย่างนี้แหละ ดังนั้นน่ะคำว่าข้อศีลในพุทธศาสนานี้ไม่มีลำเอียงเลยในข้อศีลนอกพุทธศาสนาออกไปนะมันบัญญัติห้ามเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นบุคคลไปอย่าว่าห้ามฆ่าสัตว์นี่ห้ามฆ่าคนฉะนั้นส่งวิญญาณมันไปเกิดอยู่บนสวรรค์กับพระผู้เป็นเจ้าเสียแล้วมันจะได้รับความสุขดังนั้นจึงได้จับสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าลงไปเพื่อส่งวิญญาณมันไปเกิดกับพระเจ้าอยู่บนสวรรค์นี่แล้วลองผู้มีปัญญานะลองพิสูจน์ดูสิว่าความคิดความเห็นอย่างนั้นนะมันเป็นธรรมหรือเปล่านั่นถ้าผู้มีปัญญามีใจเป็นกลางไม่ลำเอียงไปด้วยอำนาจของกิเลสแล้วก็จะต้องเห็นว่าไม่เป็นธรรมแล้วความเห็นอย่างนั้นมันลำเอียงอ่ะฉะนั้นความเห็นในทางพุทธศาสนานี่จึงชื่อว่ารอบครอบกว่าเป็นธรรมกว่าเป็นงั้น อทินาทานการถือเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่เป็นการไปทำลายสิทธิเสรีภาพของคนอื่นทั้งนั้นเลยการไปล่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นก็เหมือนกันการใช้คำพูดไปพูดหลอกลวงคนอื่นให้เสียทรัพย์เสียศีลไปหมู่นี้ล้วนแต่ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมทั้งนั้นเลยเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้อันนี้มันเป็นการทำลายสุขภาพทางร่างกายทำลายสุขภาพทางจิตใจของผู้บริโภคของผู้ดื่มผู้กินทั้งนั้นแหละสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเพราะว่าของเสพติดเหล่านี้มันมีพิษมีภัยอยู่ในตัวเมื่อบุคคลใดกินเข้าไปสูบเข้าไปมันจะไปทำลายอวัยวะร่างกายส่วนสำคัญอยู่ภายในให้เส
เสื่อมคุณภาพไปเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามันทำลายสุขภาพร่างกายเนี่ยส่วนทางจิตใจนั่นก็เป็นใจดำอมหิตไปมันกลายเป็นใจดำอมหิตไปเช่นคนดื่มเหล้าอย่างนี้นะเมื่อดื่มมากๆเข้าไปแล้วมันย้อมใจให้เกิดมานะทิฏฐิจัดขึ้นมาเลยใครมาว่าอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้โกรธอย่างรุนแรงทีเดียวอ่ะโกรธแล้วก็สามารถฆ่าผู้อื่นได้เลยบัดนี้แม้ผู้มีคุณก็ฆ่าได้มันลืมนี่มันนึกไม่ได้เลยเมื่อมันเมาได้ที่แล้วนะถึงป่านนั้นเนี่ยจึงชื่อว่ามันเป็นการทำลายสุขภาพทางจิตของมึนเมาต่างๆดังกล่าวมาเนี่ย นี่ลองคิดดูพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศาสนานะผู้มีปัญญาได้พิจารณาดูแล้วไม่มีช่องโหว่อะไรที่จะตำหนิได้เลยคำสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วรวมความลงแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงบัญญัติถ้าไม่คนทำชั่วด้วยกายวาจาใจอย่างละเอียดละออทีเดียวความชั่วมีเท่าไหร่พระองค์รู้หมดทรงสอนให้เที่ยวกรรมจัดมันให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้ความชั่วมันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดบัดนี้ธรรมะที่จะกำจัดความชั่วคือกิเลสเหล่านี้มันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดพอๆกันเลยเป็นอย่างนั้นเอากิเลสอย่างหยาบก็เอาธรรมะอย่างหยาบนั้นปราบมันอย่างนี้แหละไอ้ความโลภอย่างนี้นะความตณีอย่างนี้นะก็เอาความสันโดษมักน้อยนั่นนะเข้าไปปราบความสันโดษคือถือยินดีตามมีตามได้ตนแสวงหามาได้ด้วยความหมั่นความขยันได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่อิจฉาริษยาเขาก็แสดงความพลอยยินดีด้วยว่าเขามีบุญมากกว่าตนเขาถึงได้ร่ำรวยอย่างนี้แหละเอาเป็นผู้มักน้อยอย่างนี้เมื่อตนหามาได้น้อยเอาก็ใช้ตามน้อยพอใจใช้ตามน้อยนั่นแหละไม่ต้องเดือดร้อนมีเท่าไรใช้มันเท่านั้นไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใช้มันนี่เรียกว่าเป็นผู้มักน้อยเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแล้วความโลภความตณีมันก็เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้อย่างนี้เนี่ยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสความชั่วต่างๆออกจากดวงจิตนี้ได้จริงๆนะเอาความโกรธอย่างนี้เนี่ยพระศาสดาก็ทรงสอนให้เจริญเมตตานั้นกำจัดความโกรธนี้และสุดท้ายก็อาศัยปัญญาถอนรากของมันออกมาตอนตัดก้านลานกิ่งนี่อาศัยเมตตาธรรมเจริญเมตตาให้มากๆเข้าไปแล้วก็ความโกรธนี่มันก็เบาบางลงไปถ้าใครไม่ได้เจริญเมตตาแล้วก็ไม่มีทางเลยความโกรธนี่มันจะเบาบางลงจะเป็นคนใจดำอยู่อย่างนั้นแหละความโกรธกับความถือตัวว่าตัวว่าตนว่ามีตัวมีตนอันนี้เป็นคู่กันเลยถ้าบุคคลมีความโกรธอยู่ในใจแล้วมันหวงร่างกายนี้นักจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นเหยียดย้ำด่าว่าเสียดสีเลยถ้าใครมาแสดงกิริยาไม่พออกพอใจต่ออย่างนั้นนะมันก็โก
โกรธฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีอันนี้แหละถึงว่ากิเลสยังหยาบนะมันทำให้เบียดเบียนบุคคลอื่นได้แล้วบัดนี้เมื่อระงับจิตไม่อยู่แล้วผู้ใดเมื่อมาเจริญเมตตาให้มากๆอยู่เสมอไปแล้วความโกรธดังกล่าวมานี่มันจะไม่เกิดขึ้นถึงมันโกรธมันก็โกรธอ่อนๆ อันนี้นะไม่ถึงก็จะไปประหัตประหารคนอื่นได้นี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นลองพิสูจน์ดูบัดนี้ความหลงล่ะความหลงแล้วก็พระศาสดาก็สอนให้ภาวนาระงับมันความหลงนี่ก็คือความไม่รู้อะไรไม่รู้ตัวเองนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดไม่รู้ตัวเองนี่กายกับจิตนี่เป็นมาอย่างไรอาศัยเหตุปัจจัยอะไรตกแต่งให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ระลึกไม่ได้รู้ไม่ได้เลยรู้ได้แต่เพียงว่าตนได้เกิดเป็นคนมาในโลกนี้กับเขาเท่านั้นแหละเมื่อไม่รู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตแล้วก็บุคคลผู้นั้นก็เมาไปเลยไม่รู้จักทางแก้ไขเพราะบางคนอาจจะยึดถือเอาความโลภโกรธหลงนี่ติดตัวมามากมายมาเกิดในโลกนี้นั่นแหละเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าตนมีกิเลสว่ากิเลสนี่มันทำทุกข์ให้แก่ตนไม่รู้ก็ประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสนั้นเรื่อยไปอย่างนี้นะนั่นแหละคนไม่รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตตั้งแต่อดีตถึงหลังมาปัจจุบันนี่แล้วไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเสียด้วยบัดนี้นั่นแหละสาเหตุที่มันจะละกิเลสไม่ได้ดังนั้นนะผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายนะเมื่อมาเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยที่พาให้มาเกิดเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็รู้กิเลสที่มันรบกวนใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ยอมปล่อยให้กิเลสนี่มันครอบงำจิตใจอยู่โดยส่วนเดียวต้องภาคเพียรพยายามกำจัดมันออกไปโดยเฉพาะความหลงนี่ความสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนี่นะอันนี้มันเป็นความหลงอย่างสุขุมลุ่มลึกเอาแท้ๆอันนี้นะถ้าปัญญาไม่แหลมคมจริงๆนะถอนความสำคัญผิดคิดว่ามีเขามีเรานี่ออกจากดวงจิตนี้ไม่ได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดี อาศัยความภาคเพียรพยายามแหละการที่บุคคลจะมาละความคิดความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเหล่านี้ได้นะถ้าไม่มันเพียรเพ่งพินิจทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เสมอแล้วมันจะถอนไม่ได้เลยจะละความเห็นผิดเหล่านี้ไม่ได้ก็จะยึดมั่นไว้อยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อยึดมั่นไว้อย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่เบาบางเลยแม้เป็นนักบวชก็ตามนะบวชมาหลายพันสมพันษาแล้วอย่างนี้ก็ยังทำกิเลสให้เบาบางไปไม่ได้ก็มีอยู่ทมไปก็เพราะมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพินิจดูกายดูใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะบ่อยๆมันจึงไม่ได้เห็นจริงเห็นแจ้งเมื่อไม่ทวนกระแสเข้ามาเพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็หวงแลแบบนี้นะ
มันก็สำคัญว่ากายเราใจเราแล้วก็นี่เมื่อมันสำคัญอย่างนั้นมาแล้วมันก็หวงแหละใครจะมาตำหนิตีเตียนอะไรน้อยหนึ่งก็ไม่ได้แล้ววันนี้นะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมานี่แหละลองคิดดูถ้าจิตใจผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้จะพ้นทุกข์ได้หรือคิดดูให้ดีพ้นไม่ได้ยังมีแต่สร้างความทุกข์ให้ทับถมจิตใจตัวเองอยู่นั่นไปไหนก็แบกเอาความทุกข์ติดตัวไปด้วยแล้วบัดนี้หรือแบกเอาเหตุแห่งทุกข์ติดตัวไปติดดวงจิตนี่แหละไปแบกเอาความโลภความโกรธความหลงไปด้วยเนี่ยไปเกิดในภพใดชาติใดก็ดีเมื่อเกิดมาแล้วกิเลสมันก็เอามารบกวนจิตใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้กลายเป็นคนใจดำอมหิตเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่ในโลกอันนี้อย่างเช่นโลกอันนี้เราเกิดมาเราก็เห็นเราก็ได้ยินอยู่ว่ามีการฆ่ากันมีการจี้ปล้นกันมีการแย่งชิงลูกเมียกันอะไรหมดนี้นะมีอยู่แทบทุกวันถ้าหากว่าใครได้ไปดูหนังสือพิมพ์แล้วหนังสือพิมพ์ฉบับไหนเขาลงมาจะไม่มีเรื่องการฆ่ากันบ่รักทรัพย์กันจี้ปล้นกันนี่แทบจะไม่มีสักฉบับเลยมีอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะอะไรเหล่านั้นแหละเกิดมาชาติใดมันก็ไม่ได้เพียรพยายามละกิเลสเหล่านั้นเลยมีแต่สะสมมันให้มันหนาแน่นไปดังนั้นน่ะมันจึงกลายเป็นคนที่ทำลายความสงบสุขของโลกมนุษย์เหล่านี้ แล้วเช่นนั้นแหละมันจะไม่ให้บาปกรรมมันนำไปสู่นรกอบายภูมิอย่างไรเล่าเราพิจารณาดูให้มันเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ เมื่อผู้ใดมาเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วมาบำเพ็ญข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็บำเพ็ญทานศีลภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นมากๆในกายวาจาใจของตนแล้วฉะนี้กิเลสเหล่านั้นมันก็จะเบาบางลงไปทันทีเลยอย่างที่ชี้แจงมาแล้วนั่นแหละ เมื่อบุคคลใดฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในสันโดษคือยินดีตามมีตามได้แล้วให้ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นผู้มักน้อยไม่มักมากอย่างนี้แล้วนะความโลภความตณีมันก็หายไปจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่มารบกวนจิตใจนี้ให้เดือดร้อนเลย ก็เพราะว่าเมื่อตนถือมักน้อยสันโดษอะไรนี่ตนมีอะไรสมบัติเข้าของเงินทองมีลาภมียศอย่างไรก็ยินดีพอใจอยู่เท่านั้นอย่างนี้นะแล้วความโลภมันจะครอบงำจิตได้อย่างไรอ่ะความโกรธก็เหมือนกันก็เมื่อตนเจริญเมตตาอยู่ทุกวันทุกคืนไปว่าโอ้หนอสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ต่างคนก็รักความสุขเกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะต้องการให้คนอื่นและสัตว์อื่นมาเบียดเบียนตนไม่มีเลย แม้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็คิดเหมือนกับตนนี่เขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเลยเขาก็กลัวตายเหมือนกัน
รักชีวิตนี่เหมือนกันกับตัวของตัวเองนี่แหละนี่นะก็เมื่อมันคิดได้อย่างนี้นะคิดเอาเรื่องของเขากับเรื่องของเรามาเทียบกันดูอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เห็นอกเห็นใจบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนเขาและมันต่อไปแล้ววันนี้นี่แหละคำว่าการเจริญเมตตานี่นะ ทีนี้เมื่อเราเห็นว่าเราต้องการความสุขฉันใดบุคคลอื่นก็ต้องการความสุขฉันนั้นอย่างนี้แล้วการทำอย่างไรพูดอย่างไรที่จะให้เราเป็นสุขและให้คนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขก็ต้องทำอย่างนั้นต้องพูดอย่างนั้นไปนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ มันก็เลยไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นบัดนี้ แล้วก็ไม่ได้สะสมความโลภความโกรธให้เกิดขึ้นในใจอันความหลงนั่นน่ะมันละเอียดสุขุมเหมือนกันแหละมันหลงไปจนถึงขั้นทำขั้นสูงขึ้นไปนู่นแต่มันเป็นความหลงชั้นละเอียดแม้แต่พระอริยบุคคลสามจำพวกเบื้องต้นมันก็ยังมีความหลงแทรกแซงเข้าไปอยู่แต่มันละเอียดกลัวคนธรรมดาสามัญนี่เป็นงั้นเหตุนั้นจึงต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาปัญญาโดยอนุโลมปฏิโลมนี่ให้มากขึ้นติดต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อปัญญามันแหลมคมเข้าไปเท่าไรมันก็มองเห็นกิเลสละเอียดเข้าไปเท่านั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องมันอันปัญญามันจะแหลมคมได้ก็โดยอาศัยการเพ่งพินิจพิจารณาอยู่เสมอๆไม่ท้อไม่ถอยนี่แหละการกระทำให้มากเจริญให้มากเขาอย่างนี้นะมันก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความสงบระงับเพื่อคลายความกำหนัดยินดีพอใจต่างๆเพื่อนิพพานคือดับทุกข์ภัยในวัฏสงสารโดยประการทั้งปวงนี่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี้ไปได้จริงๆดังที่บรรยายให้ฟังมาโดยลำดับนี้นะก็เข้าใจว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพอพิจารณาเห็นตามได้ไม่ใช่เหรอเพราะว่าเท่าเรื่องราวของชีวิตที่นำมาแสดงนี่ล้วนแต่แสดงในสิ่งที่มันมีอยู่ในกายในใจของคนเรานี่ทั้งนั้นเลยไม่ได้เอาเรื่องนอกกายนอกใจอะไรมาแสดงนี่นี่ แต่คนส่วนมากเนี่ยเมื่อไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวของชีวิตจิตใจอันนี้ได้โดยละเอียดละออเรื่องมันนะเพราะว่าชีวิตนี่มันมีปัญหาอยู่สารพัดมากมายก่ายกองเหลือเกินนะก็กิเลสนี่แหละมันทำให้เกิดปัญหายุ่งเหยิงขึ้นมานะทำให้เกิดความขัดข้องขึ้นมาเอ้าเช่นอย่างผู้มีความโลภจัดอย่างนี้นะมันก็คิดจะไปอยากไปแย่งชิงช่อโกงหลอกลวงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอยู่นั่นแหละของตนที่มีอยู่นี่เท่านี้เราไม่จุใจเลยมันจึงไปก่อเรื่องยุ่งให้แก่ผู้อื่นอยู่อย่างนั้นนะนั่นน่ะพระพุทธเจ้ายังตรัสว่า
โรโภธัมมานังปะริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีความโลภจัดอย่างว่านั้นแล้วมันก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยบัดนี้จะมาทำตนเป็นผู้มากน้อยสันโดษดังกล่าวมาแล้วนั้นทำไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมความเพียรเจริญสมถะภาวนานี่ก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4อาหารอย่างนี้ก็รับประทานพอประมาณอย่าให้มากเกินควร ถ้าไปโลภในอาหารแล้วก็อาหารทับทาดแล้วก็มีแต่นั่งง่วงเงาเฮานอนจิตใจไม่มีเบิกบานเลยอย่างนี้นะเอาผ้านุ่งผ้าห่มก็พอประมาณไม่ให้มากเกินควรแล้วก็ไม่ใช้ของสวยสดงดงามเกินประมาณมันทำให้จิตใจคล่องผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีถ้าหากว่าไม่รู้จักประมาณเนี่ยไปใช้มากๆอย่างนี้เงินทองหาไม่ทันก็เดือดร้อนเอาเป็นผู้รู้จักประมาณในที่อยู่ที่อาศัยตนมีบุญวาสนาได้อยู่ได้อาศัยสถานที่ใดจะเป็นที่ไม่ใหญ่โตก็ตามหรือไม่สวยงามก็ตามแม้แต่กระท่อมก็ยินดีอาศัยอยู่ถ้าบุญวาสนาบุญกรรมมันตกแต่งให้อย่างไรเราก็ยินดีอาศัยอยู่ให้นึกเสียว่าเราจะต้องอาศัยอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้ตลอดหรอกอาศัยอยู่ชั่วคราวเราอาศัยบ้านเรือนอยู่ก็อาศัยเพียงแต่ว่าป้องกันลมฝนแดดสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์ที่มันมารบกวนต่างๆหมู่นี้นะนั่นแหละเพียงเพื่ออาศัยได้ทำกุศลคุณงามความดีได้ไหว้พระได้นั่งสมาธิภาวนาไปเท่านั้นเราอาศัยบ้านเรือนนี่อยู่ไม่ใช่อาศัยอยู่เพื่ออวดอ้างคนว่าฉันก็มีบ้านสวยบ้านงามอยู่บ้านใหญ่โตอะไรอย่างนี้ไม่มุ่งอย่างนั้นนะ อ้าวยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เราก็การที่รับประทานยกยาอะไรก็พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงรับประทานรับประทานเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนี้ให้หายออกไปจากร่างกายเท่านั้นไม่ใช่รับประทานยานี่เพื่อให้อ้วนให้พีเพื่อให้สวยให้งามอะไรทำนองนั้นน่ะถ้าไปคิดอย่างนั้นมันก็เป็นเครื่องส่งเสริมราคะตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจนี่เนี่ยผู้เจริญสมถะวิปัสสนาแล้วผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็จะต้องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยทั้ง4นี้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4นั่นแหละมันถึงได้ดิ้นรนแสวงหาเอาจึงเป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเข้าไปสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองนี่ขอให้พากันมาสนใจในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ดังที่บรรยายให้ฟังมานี่นะขอให้พากันมาสนใจปฏิบัติกันไปแล้วกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่ได้สะสมมาแต่อเนกชาตินี้มันก็จะได้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้ดังแสดงมา
หลวงปู่เหรียญได้เทศนาไว้ว่าผู้ใดที่ไม่เผชิญกับกิเลสบารมีก็จะไม่แก่กล้าเราต้องอดทนต่อสู้กับกิเลสถึงจะละกิเลสลงได้อย่าปล่อยให้จิตของเราออกไปข้างนอกให้ทวนกระแสจิตเพ่งเข้ามาดูในร่างกายจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแท้จริงแล้วประกอบด้วยธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำไฟลมทั้งนั้นการเจริญวิปัสสนาก็ต้องเพ่งให้เห็นตามความจริงจะได้ไม่หลงว่าเป็นเราการที่เราทำชั่วก็เป็นเพราะกิเลสเป็นตัวที่คอยชักนำให้เราทำให้เรารู้จักการหัดปรงหัดวางกิเลสก็จะลดน้อยลงไปศีลสมาธิปัญญาจะเป็นเครื่องมือในการกำจัดกิเลสก็คือความโลภความโกรธและความหลงให้เบาบางลงไปได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ